อยู่ด้วยกันเหรอใช่มีคำถามมาอีกนะคะถามคิมแล้วกันถ้าสร้างภาค3จริงๆเนี่ยยังจะเล่นไหมเล่นคิมรักใครซะขนาดนี้จะไม่เล่นได้ยังไงล่ะตอบไม่ถูกไปเลยจริงๆอ๋อแน่นอนค่ะแล้วก็ฝันว่าอยากจะมีลูกด้วยค่ะพี่นายยินเนาะข้างหลังเนาะขอมีลูกด้วยมีคนเสนอมาว่าให้พี่กลุ่ยสร้างอีกเรื่องหนึ่งให้แยมเป็นนางเอกไปเลยคู่กับเป้ยอีกเรื่องหนึ่งมีแยมแล้วก็มีคิมกับพายโผล่มาว่าไงเป็นพระเอกเป็นพระเอกเป็นพระเอกชื่ออะไรเราอ่ะสาวมีแล้วอ่ะค่ะมีเหมือนกันค่ะไม่ไหวจะเคลียร์มีคำถามฝากมาเยอะเลยมีคำถามหนึ่งถามว่าแล้วพายอยากมีลูกแล้วเป้ยอ่ะเป้ยก็อยากมีแล้วเป้ยจะหาใครมาทำให้อุ้ยอุ้ยเป้ยทำเองเป้ยสมเทียมเอาค่ะเป้ยสมเทียมเอาใครช่วยเป้ยสมเทียมบ้างไม่มีเลยไม่มีใครยอมช่วยเป้ยเลยเหรอเอาคนถือป้ายไฟเป้ยละกันน่ารักเลยเห็นนะคะสีสวยมากพี่ดูโพยคำถามที่มีคนส่งมาเรื่อยๆนะคะยังมีคนส่งมาถามว่าถามแยมจริงๆทำยังไงทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงไปหลงรักคิมได้ในเวลาอันสั้นๆนะตอบไม่ถูกเลยจะตอบเลยลืมเตี้ยคลิปค่ะแล้วว่าคิมมีเสน่ห์พี่นายครับเหรอก็อย่างว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากเหรอฮะเจอไม่กี่วันหลงรักเลยเนาะรักแรกพบเลยรักแรกพบนะคะเอาละพายอ่ะคิดว่าจะมีคนมาหลงรักคิมอีกเยอะไหมใจดีอย่างนี้โอ้ยคนอีกเยอะค่ะโอ้แล้วจะแก้ปัญหายังไงดีแก้ปัญหาก็เขียนบอกไปแล้วไงคะว่าตายก็ลองดูแล้วกันค่ะนี่คิมกลัวไหมเนี่ยก็ตรงๆนะกลัวแต่จะไม่กลัวเอาตกลงทายดุเหรอคะดุไหมดุไหมดุแบบน่าวัดขี้อ้อสไตล์เขาอะค่ะไม่คือถ้าดุก็ดุไงถ้าไม่ดุก็ไม่ดุก็จะยิงกันอันไหนดุก็ดุเลยใช่ใช่เฮ้ยรู้ใจกันนะเนี่ยยามว่าพายดุไหมยามว่าพายดุไหมยามคิดว่าพายดุไหมตอนทะเลาะกันจริงๆแล้วยามกลัวพายไหมเนี่ยแต่ว่าเป็นหนูว่าหนูก็อย่างนี้นะหนูว่าเข้าใจอารมณ์แบบแฟนอะไรอย่างนี้เนาะเนาะตอนโดนพายเบี่ยงใสนี่เป็นไงคะแฟนคิมค่ะรู้สึกไงคะเกิดดอกไม้ไม่ใช่ย่อยอะโอเคนะคะมีคำถามเข้ามาอีกเยอะเลยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าภาค3จะมีไหมถามกันจนมือถือจะพังอยู่แล้วขอคนตอบได้ดีกว่าเนาะขอเชิญพี่นายพี่ปุ๋ยค่ะขอเสียง